สิ่์เก่าอีกท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์กิติคุณ ano, ดรบวรศักดิ์อุวันโนอดีตสิ่์เก่าคณะนิติศาสตร์เมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยอาจารย์เนโพสต์เฟซบุ๊กยาวเลยนะครับจะสรุปให้ฟังละกันนะครับโดยบอกว่า,เ,าเธอและเราเรียนจุฬาเหมือนกันแต่เราจบปี2519มาถึงอาจารย์เนี่ยนะครับจบปี2 5 1 9นะครับ กรรมการบางคน,นเฉพะที่เรียนนิติศาสตร์คงเคยเรียนกับเราแต่วันนี้จะขอพูดในฐานะคนไทยไม่ใช่ในฐานะอาจารย์หรือนิสิตเก,ก่าจุฬาเธอทั้ง29คนออกแถลงการยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้วในงานฟุตบอลประเพณนิจุฬาธรรมศาสตร์ในวันที่23ตุลาคมทั้งที่ปีนี้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวและเธอประชุมเรื่องนี้มานานก่อนหน้าวันที่23ตุลา เธอมีวาระซ่อนเลนที่จะใช้วันปิยะมหาราชที่คนไทยระล,ลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําสิ่งที่อารยะชนไม่ทํากันคือดูถูกดูหมิ่นพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ในพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสัญลักษณ์ของศักดีนาอาจารย์บอกว่าเธอมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนั้นเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วม เหมือนที่เราไม่เคยเห็นด้วยกับการให้รุ่นพี่วักตะโกนด่ารุ่นน้องในห้องเชียร์เราจึงไม่เข้าห้องเชียร์ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาเลยตั้งแต่เรียนจนจนจัจนจบในปี2019เราเคารพการเลือกของเธอแต่ที่เราไม่อาจรับได้คือเธอไม่เคารพคนไทยที่เขายังจงรักภักดีต่อมหาราชพระองค์นั้นเธอเขียนถ้อยคําอันทําร้ายจิตใจ,จของคนไทยเป็นอันมากซึ่งทําให้เราคนไทยคนหนึ่งต้องออกมาอธิบายให้เธอฟังทีละประเด็นเป็นวิทยาทาน 1. เธออ้างว่ากิจกรรมนั้นสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยมเราอยากบอกเธอว่าครูเธอที่คณะรัฐศาสตร์คงสอนการแบ่งประเภทระบอบการปกครองที่ดีและที่เลวของอริสโตเติลมาแล้วโดยดูจํานวนผู้ใช้อํานาจสูงสุดและวัตถุประสงค์การใช้อํานาจว่าเป็นไปเพื่อทุกคนในสังคมแบบที่ดีหรือเพื่อตัวผู้ปกครองเท่านั้นอันนี้เป็นแบบเลวจําได้ไหมว่าอาริสโตเติลจัดระบอบกษัตริย์ ที่ทําเพื่อทุกส่วนในสังคมว่าเป็นการปกครองที่ดีแต่ถ้าทําเพื่อกษัตริย์เองเท่านั้นจัดเป็นระบอบทรราชพระมหากษัตริย์พระมหาราชพระองค์นั้นทรงมีพระราชปณิธานในการสถาปนาการอุดมศึกษาโดยมีพระราชบัญญนะัติณโรงเรียนราชกุมารที่อ้างกันเสมอว่าทั้งจะมีโรงเรียนวิชายอย่างสูงขึ้นไปอีกซึ่งกําลังคิดจัดอยู่บัดนี้เจ้านายตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไปตลอดจนถึงรัชดรที่ต่ำสุดจะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่พระราชปณิธานนี้เองที่ทําให้เธอและเราได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ทรงวางรากฐานอย่างเสมอกันและคงไม่ต้องบอกเธอว่าล้นกล้าพราะองค์นั้นปลดปล่อยทาตและเลิกระบบไพร่ที่เป็นรากฐานของสกดินาหาไม่แล้วบรรพบุรุษของทั้งของเธอและของเราคงเป็นไพร่ยอยู่อีกนานนะครับนี่ก็เป็นสาระสําคัญในหลายๆประเด็นที่อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยท่านได้หยิบยกขึ้นมาอธิบายคือเนติวิทย์เขาก็ แถลงวันนั้นเนี่ยบอกเนี่ยมันเป็นสะท้อนค่านิยมสักดินาสะท้อนว่าคนไม่เท่ากันอะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องคนไม่เท่ากันเนี่ยอาจารย์บวรศักก์ก็บอกว่ามันไม่จริงเลยมันเป็นเรื่องการมอบหมายหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเอาคนเท่ากันเนี่ยคนอเมริกันทุกคนที่เลือกประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะต้องบอกว่าฉันจะต้องไปอยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีด้วยสิทธิถูกไหมครับแม้แต่นักศึกษานิสิตจุฬาลเองเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เป็นกรรมการบริหาร อบอจอมีเนตีวิทย์เป็นนายกอบอจอแต่คนส่วนใหญ่ของจุฬาก็ไม่ได้เป็นกรรมการอบอรจออถ้าตีความแบบนี้ก็ไม่เท่ากันสิแต่จริงๆมันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทํางานเท่านั้นเองนะครับคือท่านก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ตีไปถึงว่าลึกๆแล้วมันสะท้อนถึงอะไรอย่างที่ได้อ่านไปเป็นตัวอย่างนะครับค่ะอย่างที่อาจารย์บรวรศักดิ์ท่านได้บอกว่า การถแถลงการที่เกิดขึ้นของอบจโดยเนติวิทย์ที่เป็นนายกเนี่ยนะคะมีวาระที่ซ่อนเร้นแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์ของพระเกี้ยวพยายามจะเชื่อมโยงว่าพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเก่าของการกดขี่และของความไม่เท่าเทียมกัน